ตามไม่หยอดประกอบข้อมูลเพราะเรื่องการเงินพุทธศักราช 2560 โดยว่าในสารมันอยากว่าเอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นไปพร้อมกับคำขอจดทะเบียนจะตั้งพักการเมืองอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเนื้อสารข้อบังคับมาตรา14มันอยากว่าข้อบังคับต้องไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้เนื้อที่1เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระราชบัญญัติเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐมาตรา5มันอยากว่าข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้มันสอยภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองหมายเลข3นโยบายของพรรคการเมืองและมาตรา17พรรคหนึ่งมันอยากว่าในกรณีที่ทำขอจดทะเบียนจากการพรรคการเมืองและเอกสารและหลักฐานที่ยื่นพร้อมกับการขอจดทะเบียนจากการพรรคการเมืองถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรา13มาตรา14มาตรา15ให้ในทะเบียนมีความเห็นชอบของร่างมาการรับจดทะเบียนจากตั้งพรรคการเมืองและให้ประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในรัฐการนักศึกษาจากผมไม่อยากเห็นกฎหมายดังกล่าวเห็นได้ว่ากระบวนการยื่นคำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นข้อบังคับพรรคการเมืองเป็นข้อคำร้องขอด้วยต่อจากนั้นในทะเบียนพรรคการเมืองจึงจะทำการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ยื่นหากคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและเอกสารหลักฐานที่มีความถูกต้องครบถ้วนในทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะรับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองและให้ประกาศการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นในราชการนักศึกษาต่อไปเมื่อผู้ถูกร้องที่2ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองผู้ถูกร้องที่1เป็นพรรคการเมืองและในทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับจดทะเบียนจัดตั้งผู้ถูกร้องที่1เป็นพรรคการเมืองตามให้หยัดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเมื่อราว2560มาตรา17และมีประกาศจัดตั้งพรรคผู้ถูกร้องที่1ในราชการศึกษาแล้วก็มีนิยมแสดงว่าข้อบังคับพรรคของผู้ถูกร้องที่1ไม่มีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเพื่อราษฎร2560มาตรา14เนื้อหนึ่งเนื่องจากในทะเบียนพรรคการเมืองได้ตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งให้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองได้อย่างไรก็ตามถ้าปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่าข้อบังคับของผู้ถูกร้องที่หนึ่งที่ได้ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา14มาตรา15ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเมื่อราว2560จึงเป็นหน้าที่และอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะรายงานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับดังกล่าวได้ตามมาตรา17วรรค3ซึ่งข้อที่จริงในคดีนี้หากได้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นมาทั้งผู้ถูกร้องทั้ง4ก็ไม่ได้มีการทำอื่นใดนอกเหนือจากการทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองครั้งที่1เพิ่มเติมขึ้นอีกในภายหลังกรณีจริงนี้ยังไม่ปรากฏข้อจริงเพียงพอที่ฟังได้ว่าการยุบร่างทั้ง4นั้นเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามมาตรา49วรรค1อย่างไรก็ดีการยื่นคำร้องของผู้ร้องนี้คงเป็นการเข้าห่วงใยของผู้ร้องในฐานะพลเมืองที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบการปกครองของประเทศดังนั้นข้อบังคับของผู้ถูกร้องที่1ใช้ถ้อยคำว่าหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนรายการทำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองข้อ6วรรค2ที่กำหนดว่าพัฒนาคนใหม่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญการใช้ข้อความในข้อบังคับของพรรคการเมืองควรที่ได้มีความชัดเจนไม่มีความคลุมเครือแต่ต่างจากบัญญัติของรัฐธรรมนูญมาตรา2ที่บัญญัติว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันอาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติตามให้หยดประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา14วรรค3ได้ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่ด้านหน้าที่จะพิจารณาและมีมติให้เพิกถอนข้อบังคับนั้นได้ตามมาตรา17วรรค3เพื่อป้องกันความสับสนขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นสมควรที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้ช่วยการแก้ไขเพื่อสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญต่อไปส่วนกรณีที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องที่2ผู้ร้องที่3และผู้ร้องที่4มีพฤติการในอาชีพทรัพย์สินข้างคล้ายแต่อย่างตะวันตกเป็นกระบวนการปฏิปักษ์ปฏิกษัตริย์นิยม
มีแนวความคิดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทยโดยการแสดงความคิดเห็นในช่วงเวลาต่างๆทั้งก่อนและหลังการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคผู้ถูกร้องที่หนึ่งการปรากฏตามสื่อมวลชนและสื่อสาธารณะที่ผ่านมาเช่นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนการแสดงความคิดเห็นต่อหน้าสาธารณชนการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการแสดงความคิดเห็นในช่องทางต่างๆนั้นเห็นว่าการพิจารณาว่าบุคคลใดจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระราชบัญญัติเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา19วรรค1จะต้องปรากฏข้อที่จริงที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเห็นถึงความมุ่งหมายและความประสงค์นั้นถึงระดับที่วิญญูชนควรจัดหาคาดเห็นได้ว่าน่าจะทำให้เกิดผลเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระราชบัญญัติทรงเป็นประมุขโดยการทำนั้นจะต้องกำลังดำเนินอยู่และไม่ห่างไกลเกินกว่าเหตุแต่ข้อจริงเท่าที่ปรากฏในคดีเป็นเพียงข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออินเทอร์เน็ตและยังไม่ปรากฏข้อที่จริงว่าผู้ถูกร้องทั้ง4มีพฤติการหรือการทำตามความคิดเห็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างอย่างใดก็มีจึงไม่ปรากฏข้อที่จริงเพียงพอที่จะฟังได้ว่าการทำของผู้ร้องทั้ง4เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระราชบัญญัติทรงเป็นประมุขแต่มาตรา19วรรค1ส่วนกรณีการกระทำอื่นใดของผู้ถูกร้องทั้ง4จะเป็นความผิดตามประมวลอาญาหรือกฎหมายอื่นหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากล่าวกันอีกส่วนหนึ่งต่างหากตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปอาศัยผลดังกล่าวตั้งต้นจึงวินิจฉัยว่าการทำของผู้ถูกร้องทั้ง4ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างไม่เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ครับเพิ่งไปสารหน่อยครับได้อ่านคำวินิจฉัยที่1ทับ2563ลงวันที่21มกราคม2563ให้ผู้ร้องฟังแล้วได้ถือว่าคำวินิจฉัยได้อ่านโดยชอบแล้วตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา76ให้ผู้กรณีคัดถ่ายสำเนาคำวินิจฉัยได้เมื่อพ้นกำหนด15วันนับแต่วันอ่านที่เกี่ยวกับข้อบังคับต่างๆที่ศาลก็ได้ให้เหตุผลมาว่าในประเด็นที่ต่างๆเนี่ยที่ได้มีการต่อสู้กันเรื่องนี้หรือว่าที่มีกฎหมายที่บอกว่าต้องต่อสู้กันต่อให้มีการต่อสู้กันได้แต่ว่าในตัวนี้ที่มีการต่อสู้กันในประเด็นที่ต่างๆแต่ว่าที่ได้มีการต่อสู้กันข้อบังคับต่างๆเนี่ยผมก็บอกว่าในเรื่องของการใช้ที่ต่างๆให้ทำให้ศาลต้องมีที่ถึงI'm not going to be able to do that.
สาชามีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นครับขอบคุณครับ